Good morning, MG. Today I created a story about an ant and a grasshopper. There is an ant and a grasshopper who are good friends. One day, the ant asked the grasshopper to go to the sugarcane fields looking for food. The grasshopper agrees, and they leave home in the next morning. At the sugarcane field, they are looking for food and find a candy in front of them. It is their family's sweet. Then they are fighting to get it. Finally, the grasshopper gets it because its legs are longer than the ant's legs. สวัสดีค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่นักเรียนแต่งเองป้าโอ๊ตช่วยแก้ไขคำเล็กน้อยนะคะแล้วที่เน้นเรื่องนี้คือแต่งเป็น present simple tense นะคะคำที่น้องออกเสียงเกือบจะเพี้ยนแล้วนะคะคือคำว่า sugar cane นะคะ sugar cane คืออ้อย sugar คือน้ำตาล sugar เฉยๆคือน้ำตาล sugar cane รวมกันเป็นอ้อยนะคะ cane ก็คือเป็นไม้ยาวๆอันนี้คือจินตนาการของโอ๊ตนะว่าคำนี้มันเกิดขึ้นมายังไงนะคะน้องเกือบจะพูดเป็นซูก้านะคะมันคือชูเกอร์นะคะชูเกอร์อีกคำหนึ่งนะคะที่จะต้องระวังดีๆนะคะทุกคนที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษใหม่ๆนะคะเพราะน้องเนี่ยเวลาอ่านหลายๆเรื่องก็ยังมีพลาดอยู่บ้างนะคะคำว่า they they นะคะ they กับ thereThere จะออกเสียงสลับกันประจำนะคะ they they คือ they there คือ there นะคะวันนี้ป้าก็มีเสียงของน้องมาให้ฟังแค่นี้กลับมาติดตามแล้วก็ฟังเสียงของน้องๆที่ฝึกภาษาอังกฤษกันต่อนะคะยังมีอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับฟังรับชมและติดตามหวังว่าทุกคนที่ฝึกภาษาอังกฤษก็ยังคงฝึกกันอยู่เราฝึกกันไปด้วยกันนะคะทุกคนไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ